วัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากแวร์ LG ประจำวันที่7สิงหาคม2562ราคาทองคำเมื่อวานที่ผ่านมามีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบปีโดยราคาขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,474.92 ขณะที่การย่อตัวหรือแลกขายทำกำไรสลับออกมาไม่มากโดยราคาย่อตัวต่ำสุดเพียง 1,456.22ขณะที่ราคาปิดตลาดไปใกล้กับระดับสูงสุดของวันบริเวณ 1,474.40 บวกขึ้นมาประมาณ 11.40 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ทั้งนี้ราคาปิดไปใกล้กับระดับสูงสุดในรอบกว่า6ปีแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแม้ว่าทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียและตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเริ่มรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนจับตาความมีเสถียรภาพของค่าเงินหยวนหลังจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อการทำสงครามค่าเงินระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งจีนปล่อยให้ค่าเงินหยวนมีการอ่อนค่าลงแต่ธนาคารกลางจีนได้มีการกำหนดค่าเงินหยวนให้มีเสถียรภาพมากขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความวิตกกังวลต่อการทำเคอร์เรนซีวอร์หรือสงครามของค่าเงินมีการบรรเทาเบาบางลงจึงเป็นเหตุผลทำให้ทองคำระหว่างวันถูกขายทำกำไรออกมาแต่อย่างไรแล้วก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะจัดเก็บภาษีการค้าตอบโต้กันไปมายังคงดำเนินต่อไปและยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่จะชะลอตัวลงจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าและบริการเพิ่มเติมแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจำเป็นที่จะต้องมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมและมีแนวโน้มที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้ยังคงมีเม็ดเงินบางส่วนไหลกลับเข้าสู่ตัวตลาดทองคำและราคายังคงสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ในระดับสูงสำหรับวันนี้เองในช่วงเช้าราคาทองคำมีการทะยานขึ้นสร้างระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าทั้งนี้ทองคำมีการยกระดับสูงสุดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ระดับต่ำสุดมีการยกขึ้นด้วยโดยการยกระดับต่ำสุดมีการยกนิวโรหรือยกระดับต่ำสุดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทุกวันแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงแสดงเห็นถึงแรงซื้อที่ยังคงเข้ามายังตัวตลาดทองคำอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำขึ้นไปทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบปีที่บริเวณ 1,490.20 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,486.10 บวกต่อเนื่องอีกประมาณ 11.60 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนทองคำในช่วงเช้าได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางจีนหรือ PBOC มีการประกาศกำหนดค่าเงินหยวนให้มีการอ่อนค่าลงจากวันนี้เล็กน้อยแต่การกำหนดค่าเงินหยวนที่ระดับ 6.9996 หรือใกล้กับระดับ7หยวนทำให้ตลาดกลับมามีความวิตกกังวลอีกครั้งว่าจีนอาจจะมีการปรับลดในส่วนของค่าเงินหยวนโดยปรับลดเข้าใกล้ระดับ7หยวนต่อดอลลาร์หรือต่ำกว่า7หยวนกว่าดอลลาร์แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความวิตกกังวลต่อการทำสงครามค่าเงินกลับมาอีกครั้งขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ฟิวเจอร์หรือดาวโจนส์ล่วงหน้ามีการปรับฐานลดอ่อนตัวลงประมาณ137จุดหรือ 0.53% ในช่วงเช้าวันนี้ภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่เมื่อวันนี้กองทุนทองคำ SPDR Gotab สะสมทองคำเพิ่มอีก 1.760 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 836.918 ตันซึ่งถือเป็นการสะสมทองคำติดต่อกัน4วันทำการในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำทองคำในช่วงเช้าวันนี้ได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางจีนมีการกำหนดค่าเงินหยวนในรายวันที่ระดับ 6.9996 หยวนต่อดอลลาร์ซึ่งมีการกำหนดค่าเงินหยวนมีอ่อนค่าจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 6.9977 หยวนทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าทิศทางสกุลเงินหยวนในตลาดออฟชอร์และออนชอร์อาจจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงซึ่งเห็นได้จากหยวนในช่วงเช้าวันนี้มีการปรับฐานหรืออ่อนค่าลงประมาณ 0.1% โดยหยวนเคลื่อนไหวอยู่ระดับ 7.0320 หยวนต่อดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับระดับอีก1จุดที่นักลงทุนยังคงจับตาโดยหยวนในตลาดออฟชอร์ปรับตัวร่วงลงในช่วงสั้นๆมากกว่า 0.4% หลังจากธนาคารกลางจีนกำหนดค่าเงินหยวนที่ระดับ 6.9996 หยวนต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้
สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาเงินจับตาทิศทางของสกุลเงินหยวนและการดำเนินการของนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีนซึ่งหากธนาคารกลางจีนมีการปรับลดในส่วนของค่าเงินหยวนให้มีทิศทางแนวโน้มหรือโมเมนตัมอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จีนอาจจะใช้ค่าเงินหยวนเป็นเครื่องมือในการทำสงครามการค้ากับสหรัฐได้เช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามในท่าทีของตัวทำเนียบขาวโดยทำเนียบขาวมีการยืนยันหรือมีการเปิดเผยว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการเปิดกว้างในการเจรจาการค้ากับจีนเพื่อให้ใช้ความยืดหยุ่นต่อมาตรการทางด้านภาษีทางนี้นายแลรี่คัตโลหัวหน้าที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวมีการกล่าวว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะมีการเจรจากับทางการจีนซึ่งการจัดเก็บภาษีต่อการทางการจีนนั้นเพื่อเป็นการบีบบังคับให้กับทางการจีนกลับเข้ามาสู่โต๊ะการเจรจาแต่อย่างไรแล้วก็ตามสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงสร้างความไม่พอใจและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีท่าทีรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การแสดงถึงโอกาสในการเจรจาอีกครั้งจากนายแลรี่คัลโลถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางการจีนและทางการสหรัฐกลับเข้ามาเจรจาซึ่งอาจจะต้องจับตาดูท่าทีของทั้งสองประเทศหากมีแนวโน้มหรือมีการพบปะกันในรูปแบบของการเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ยหรือยืดการจัดเก็บภาษีในวันที่1กันยายนออกไปสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจกลับมาสร้างแรงกดดันต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามท่าทีของทำเนียบขาวยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวและยังคงยืนยันว่าตัวทำเนียบขาวเองยังคงถือไพ่เหนือกว่าจีนในการเจรจาซึ่งการออกมาแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นมุมมองหรือเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่ทำให้จีนไม่พอใจและจีนอาจจะยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวและอาจจะยังไม่ยอมเจรจาเช่นกันทั้งนี้นายแลรี่คัลโลเชื่อว่าสหรัฐยังคงถือไพ่เหนือกว่าจีนในการเจรจาการค้าขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งกว่าจีนทั้งนี้เศรษฐกิจจีนล่มสลายโดยจีนไม่ใช่ประเทศที่ทรงพละกำลังหรือทรงอำนาจเหมือน20ปีที่ผ่านมาขณะที่ GDP ของจีนอาจมีการแต่งเติมหลายจุดนายแลรี่คัลโลมีการประเมินในลักษณะเช่นนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG มีการปรับในส่วนของแนวรับและก็แนวต้านขึ้นตามทิศทางราคาที่มีการขยับหรือปรับตัวขึ้นทั้งนี้แนวรับถูกยกขึ้นมาบริเวณ 1,474 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน 1,463 และ 1,456 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,496 1,512 และ 1,521 อย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นอาจจับตาแนวต้านในโซน 1,496 ถึง 1,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเนื่องจากหลายครั้งเมื่อราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้น